ในการอ่านหนังสือมันต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคือหนึ่งถ้าเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตก็คืออยากสอบผ่านถูกไหมคะแล้วก็สิ่งที่จะช่วยทําให้เรานั้นสอบผ่านและอ่านหนังสือได้ดีก็คือการอ่านหนังสืออันที่สองคือการเข้าเรียนโดยตลอดนะคะอย่างสม่ำเสมออันที่3ก็คือการจดเลคเชอร์เพื่อเสริมความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราอ่านมานั้นอะเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีวันที่ต้องมาทบทวนมีการเขียนตอบข้อสอบเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ถ้าเราอยู่ในห้องสอบเราต้องการจะเขียนสื่อออกมาอ่านเข้าใจหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะในการจะบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการอ่านเนี่ยเราเข้าใจมันไหมคือไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านเสร็จก็คือปิดหนังสือนี่ไม่ใช่เราจะต้องอ่านแล้วก็ทบทวนความรู้ว่าเราเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายทอดมาผ่านตัวหนังสือยังไงบ้างส่วนตัวเห็นว่าถ้าเรายังอ่านได้หน้าลืมหลังเนี่ยแสดงว่าเรายังอ่านหนังสือสม่ำเสมอไม่มากพอนะคะคือมันไม่ได้อ่านเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวันดังนั้นอาจารย์แนะนำแบบนี้ค่ะว่าให้ลองอ่านให้สม่ำเสมอมากขึ้นและกำหนดระยะเวลาว่าเราจะอ่านในช่วงเวลาไหนเวลานั้นเดิมๆที่เราสามารถทำได้หลังจากทำกิจกรรมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่จะไม่ลืมในการอ่านหนังสือในแต่ละวันเลยเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยปฏิเสธเรื่องของข้อมูลในการนำไปเขียนในการนำไปพูดในการสื่อสารไม่ได้นะคะฉะนั้นการอ่านเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการที่เราจะมีข้อมูลไปพูดไปเขียนในการตอบข้อสอบนั่นเองค่ะวิธีการในการแก้ไขในการอ่านหนังสือให้จำได้นั้นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถตีความได้ก็คือการอ่านเข้าใจภาษากฎหมายก่อนอื่นจะต้องดูก่อนว่าเราอ่านวิชาอะไรอยู่กฎหมายเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ว่าในส่วนของหนังสือกฎหมายเนี่ยมันมีคำศัพท์เฉพาะทางนั่นคือภาษากฎหมายต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของแต่ละกฎหมายเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยเช่นกฎหมายกลุ่มแพ่งกฎหมายกลุ่มอาญาวิธีพิจารณาความแพ่งหรือวิธีพิจารณาความอาญาส่วนนี้จะต้องทำความเข้าใจของคำนิยามศัพท์ก่อนซึ่งสิ่งที่ทำได้ก็คือการอ่านหนังสือหาหนังสือสักเล่มที่เรารู้สึกว่าเราอ่านเข้าใจในวิชานั้นๆ นะคะมาเป็นต้นแบบนะคะในการที่จะเอาไว้ใช้วางโครงสร้างในการอ่านทั้งหมดก่อนเพื่อให้ทราบว่าภาพรวมของวิชาที่เราอ่านนั้นเป็นอะไรเช่นเราจบกฎหมายเอกชนการอ่านกฎหมายเอกชนมันก็จะมีคำศัพท์กลุ่มกฎหมายเอกชนนะคะที่ใช้มีคำว่าบุคคลสภาพบุคคลสาบสูญพวกเนี้ยถ้าเราไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อนเราก็จะไม่เข้าใจมันก็ทำให้เราจำไม่ได้เวลาเราอ่านนั่นเองในส่วนของการอ่านที่ดีคือการอ่านให้เป็นเวลาเดิมในระยะเวลาที่เท่ากันให้ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอ่านเข้าใจที่สุดในการอ่านและทำอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอเช่นอ่านวันละ2ชั่วโมงต่อวันก็2ชั่วโมงทั้งอาทิตย์สิ่งที่อาจารย์เห็นผลกับตัวเองก็คือการอ่านหนังสือเป็นเวลาแต่อ่านทุกวันอย่างสม่ำเสมอเช่นอาจารย์อ่านหนังสือตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนทุกวันนะคะจะไม่เคยเว้นการอ่านเลยในช่วงเรียนป.ตรีอันนี้จะทำให้ได้คะแนนดีมากในระหว่างอ่านเนี่ยเราจะไม่ได้ไปเน้นที่จำนวนหน้าค่ะเราจะเน้นไปที่ความเข้าใจนั่นหมายความว่าอาจารย์ทำมาตั้งแต่ต้นเทอมสามารถทำตรงนี้ได้ก็คือใช้เวลาที่ช้าได้เข้าใจในประเด็นที่อาจารย์เขาเน้นก่อนแล้วก็ค่อยไปดูภาพรวมในหนังสือหรือวิชานั้นน่ะว่ามันมีการเขียนส่วนที่สำคัญในแต่ละประเด็นยังไงบ้างแล้วก็มีวันที่ต้องมาทบทวนมีการเขียนตอบข้อสอบเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ถ้าเราอยู่ในห้องสอบเราต้องการจะเขียนสื่อออกมาอ่านเข้าใจหรือเปล่าประการต่อมาก็คือการได้พูดคุยกับเพื่อนการแลกเปลี่ยนอะวิชากฎหมายเนี่ยมันเป็นวิชาที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นวิชาชีพที่ต้องมีการสื่อสารให้กับลูกความสื่อสารให้กับคนที่มาขอรับความรู้ในทางกฎหมายอันเนี้ยมันจำเป็นต้องสื่อออกมาซึ่งถ้าจะง่ายสุดก็คือการพูดนะคะแต่ว่าเวลาเราเอาไปเขียนตอบเนี่ยก็คือเราจะต้องเขียนออกมาให้เข้าใจด้วยนั่นคือการวางโครงสร้างในการเขียนกฎหมายให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางหลักกฎหมายนะคะการปรับบทแล้วก็การสรุปนะคะในส่วนของข้อสอบวินิจฉัยจะเป็นส่วนของการวัดผลจากการอ่านว่าเราอ่านได้ผลไหมและอย่าลืมค่ะทดสอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่าเราอ่านอะไรอยู่แล้วอ่านเข้าใจไหมการอ่านเข้าใจคือต้องสามารถสื่อสารออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนเช่นการเขียนตอบข้อสอบหรือการพูดให้เพื่อนฟังและในการเขียนเนี่ยก็จะต้องมีภาษากฎหมายที่เข้าไปใส่ด้วยซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากการเขียนเรื่องความทั่วไปในการเขียนตอบข้อสอบอีกประการหนึ่งถ้าอยากจะย่นเวลาในการอ่านก็คือนอกจากอ่านแล้วเข้าฟังเลคเชอร์เป็นประจำซึ่งถ้าเราสามารถเข้าได้จะดีมากๆเลยถ้าไม่ได้นั่นคือการดูโซเชียลมีเดียกฎหมายในเรื่องนั้นๆแบบอาจารย์ที่สอนเข้าใจอ่ะ
เป็นสื่อในการที่จะเอาใช้เป็นพื้นฐานในการมีความรู้ไปอ่านด้วยนะคะดังนั้นวิธีการสมัยนี้มันเปิดฟรีให้เราสามารถค้นหาได้หมดเพื่อประกอบการอ่านในเรื่องนั้นๆให้เข้าใจยิ่งขึ้นแต่ถ้าใกล้สอบแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือการดูประมวลกฎหมายเข้าใจไหมเวลามาตรานั้นๆสื่อสารออกมาไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำอย่างเดียวเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถหาเนื้อหาอะไรไปเขียนตอบหรืออธิบายข้อความที่อยู่ในข้อเท็จจริงได้